อวัยเนี่ยคือเราอยากแก่ไหมคำถามของหมอคือเราอยากแก่ไหมเราอยากมีสุขภาพดีไหมเราอยากต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆไหมเราอยากจะมีสุขภาพเหมือนคนสูงอายุที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่านะคะอย่างคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยคนรอบตัวเราเนี่ยที่ท่านมีอายุแล้วจะเห็นว่าท่านต้องทานยาเยอะๆหรือเราต้องพาไปโรงพยาบาลบ่อยๆแล้วเจอคนที่โรงพยาบาลเนี่ยสุขภาพเป็นอย่างนั้นในอนาคตเราอยากเป็นอย่างนั้นไหมอันนี้คือคำถามนะคะ anti aging เองเนี่ยที่หมออยากให้ทุกคนกลับมาดูแลตัวเองเพื่อป้องกันภาวะความเสื่อมที่เกิดขึ้นในร่างกายทำให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีดูดีมีความสมบูรณ์ในร่างกายการทำงานของร่างกายมีความสมดุลมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยในอนาคตนะคะเรามองตัวเองว่าเราอยากเป็นคนมีอายุที่มีสุขภาพดียังออกไปไหนต่อไหนได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยซัพพอร์ตเรานะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีโรคเข้ามาปุ๊บความรู้สึกเรามันจะมีเรื่องของซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะทางจิตใจเข้ามาด้วยเพราะหมอมองว่าในเรื่องของ anti aging อะค่ะนอกจากจะทำให้ร่างกายเราอะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วยังป้องกันโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วยในอนาคตหมอถามหน่อยว่าเราอยากไปโรงพยาบาลไหมเราอยากเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่เราที่ต้องทานยาเยอะๆหรือเปล่านะคะหรืออยากให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยลดปริมาณยาที่ทานแล้วทำให้ร่างกายมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นไหมอย่างเช่นไขมันสูงเมื่อทานยาลดไขมันแล้วรู้ไหมว่าไขมันนั้นจะถูกกลับไปพอกที่ตับแทนเคยรู้บ้างไหมยาเรื่องของเบาหวานมีผลข้างเคียงอะไรบ้างและการที่เราทานยาเยอะๆเหล่านั้นมีผลเสียอะไรหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหมอเลยมองว่าในเรื่องของศาสตร์ anti aging ทำไมคนถึงต้องกลับมาสนใจตัวเองดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือ anti aging นะคะจริงๆแล้วชื่อเต็มน่ะ anti aging and regenerative นะคะมันก็คือในเรื่องของการชะลอวัยและลดความเสื่อมความเสื่อมที่เกิดขึ้นนี่หมายถึงว่าความเสื่อมที่ทำให้เกิดโรคต่างๆในร่างกายทำให้เกิดในเรื่องของ organ damage นะคะหรือว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานได้น้อยลงนะคะจริงๆแล้วเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยคือตั้งต้นมาจากการที่เห็นคนเราเป็นโรคเนี่ยแหละค่ะแต่เรามองดูแล้วว่าโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีโรคทั้งในเรื่องของโรคที่เกิดจากตัวเราเองกับโรคในเรื่องของติดเชื้อทีนี้ในเรื่องของ anti aging จะมาดูเรื่องของโรคที่เกิดจากตัวเองจะเกิดจากความเสื่อมนะคะโรคอะไรบ้างที่เราเห็นณปัจจุบันเลยเอาง่ายๆเลยค่ะโรคหัวใจเบาหวานความดันไขมันพวกนี้คือโรคในเรื่องของ anti aging ดูแลได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะพวกนี้เนี่ยเกิดจากความเสื่อมเรื่องของความดันเกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดที่ทำให้มีการยืดหยุ่นไม่ดีหัวใจทำงานได้ไม่ดีมีการบีบตัวคลายตัวได้ไม่เหมือนเมื่อตอนหนุ่มสาวนะคะหรือว่าในเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือมีไขมันมาเกาะมีแคลเซียมมาเกาะที่หลอดเลือดทำให้การยืดหยุ่นนั้นเสียไปเหมือนเปียกแบบท่อน้ำอะค่ะถ้าท่อน้ำเนี่ยมันมีความแห้งความกรอบมันก็จะแตกง่ายเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของโรคหลอดเลือดและหัวใจง่ายขึ้นอย่างในเรื่องของเบาหวานเนี่ยถ้าเราทานอาหารหวานเกินไปหรือร่างกายเราเนี่ยมีในเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวด้วยจะทำให้เรามีโอกาสเป็นเบาหวานมากขึ้นเราก็จะมาดูแลตัวเองได้ดีขึ้นจากในเรื่องของการคุมอาหารนอกจากการคุมอาหารแล้วสารอาหารบางตัวจะทำให้เราปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของฮอร์โมนเราไม่เคยรู้เลยใช่ไหมว่าฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมีผลกับคอเลสเตอรอลเอาง่ายๆเลยจากประสบการณ์ของหมอนะคะเมื่อก่อนตอนหมอจบออกมาเนี่ยหมอก็จะไปช่วยเช็คอัพเราอาจจะเคยได้ยินว่าเช็คอัพเนี่ยคือการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วหมอก็เคยเจอคนไข้ถามหมอว่าคนไข้อายุประมาณ20กว่า30เจาะเลือดออกมาเจอคอเลสเตอรอลสูงซึ่งเวลาเราคุยกันเนี่ยคนไข้ก็จะบอกว่าผมคุมอาหารก็แล้วออกกำลังกายก็แล้วทำไมคอเลสเตอรอลยังสูงอยู่ณตอนนั้นหมอตอบคนไข้ไม่ได้นะว่าเพราะเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อหมอเข้ามาศึกษาตรงนี้เนี่ยคอเลสเตอรอลคือสารตั้งต้นของการผลิตฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนถึงการอยู่รอดของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีภาวะเครียดความไม่สมดุลของฮอร์โมนมันก็อาจจะทำให้ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยมีระดับสูงแต่ไม่ได้สูงมากขนาดคนมีอายุนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเขาบาลานซ์ตัวเองได้ดีเนี่ยก็จะทำให้คอเลสเตอรอลเขาลดลงแล้วสุขภาพเขาก็ดีขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในศาสตร์ของ anti aging เนี่ยหมอถึงบอกว่าไม่ได้ทำให้ดูเด็กหรือว่าเหมือนเป็นอายุ10กว่า
แต่ว่าจะทำให้ร่างกายการทำงานของร่างกายภายในค่ะน้อยลง 10-15 ปีเพราะนั้นมีผลทำให้สุขภาพหลักของเราดูดีขึ้นบางคนเห็นไหมว่าอายุ70แต่ทำไมเหมือนคนประมาณ60เลยเพราะเขามีความคล่องตัวมีความแข็งแรงมีความสมดุลจากภายในเพราะนั้นหมอถึงมองว่าแอนทายเอจจิ้งค่อนข้างสำคัญในปัจจุบันนะคะเอาตรงๆนะคะตอนที่หมอมาศึกษาเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือแอนทายเอจจิ้งเนี่ยหมอโดนตรงคำที่ว่าแอนทายเอจจิ้งอยากแก่ไหมหมอไม่อยากแก่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบอกว่ามีคณะแอนทายเอจจิ้งเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเราเริ่มอยากรู้แล้วมันก็ยังไม่มีในเมืองไทยเพราะฉะนั้นหมอก็เลยสนใจแล้วก็เริ่มศึกษามากขึ้นว่าแอนทายเอจจิ้งคืออะไรแล้วพอได้เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมเยอะขึ้นเรื่อยๆอ๋อแอนทายเอจจิ้งมันทำให้เราดีขึ้นดีขึ้นจากตัวเราเองแล้วก็มีในเรื่องของสารอาหารที่เราไม่เคยคิดว่ามันสำคัญนะคะสารอาหารต่างๆเหล่านี้เราไม่เคยรู้เลยว่าเวลาเรากินส้มลูกหนึ่งเนี่ยมันจะได้วิตามินแค่ไหนหรือโปรเซสในเรื่องของกว่าส้มจะมาถึงปากเราเนี่ยมันมีโปรเซสอะไรบ้างหมอมองว่าในปัจจุบันนะคะเวลาเราไม่สบายยาไม่ได้ตอบโจทย์เราซะทีเดียวไม่ใช่ที่สุดของการรักษาแต่การรักษาจริงๆเนี่ยอยู่ที่ตัวเราการที่ตัวเราได้สารอาหารที่ร่างกายขาดได้เพิ่มเติมในส่วนที่ร่างกายควรจะต้องการอันนั้นคือตอบโจทย์การรักษาของตัวเองหมอมักจะบอกคนไข้ว่าหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวคุณไม่ใช่หมอเพราะหมอได้แค่แนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ไม่ดูแลตัวเองหมอบอกไปแล้วว่าหมอให้วิตามินตัวนี้แนะนำตัวนี้แล้วอยู่ไม่ทานอาการดังนั้นอ่ะก็อาจจะไม่ได้หาย 100% บางคนทานยาไปแล้วทำไมไม่ดีขึ้นสักทีเพราะร่างกายยังขาดสารอาหารบางอย่างอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้หมอรู้สึกสนใจมากขึ้นแล้วก็ประกอบกับคุณพ่อคุณแม่เนาะท่านก็มีอายุเยอะแล้วแล้วก็ทานยาค่อนข้างเยอะเราก็ได้มาดูแลท่านเพิ่มขึ้นก็ทำให้ท่านสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ตัวยาก็ลดลงอะค่ะจากเดิมที่ต้องทานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หมอเชื่อว่าอาหารก็คือยาหมอก็เลยมองว่าในส่วนของอาหารเสริมเนี่ยในเรื่องของแอนทายเอจจิ้งที่เขารีพอร์ตออกมาหรือทำเป็นเปเปอร์ออกมาเนี่ยค่อนข้างมีความน่าสนใจเพราะมันจะทำให้เราได้สารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆหมอเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคนสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยคิดว่าคนน่าจะเข้ามาศึกษามากขึ้นอย่างตอนนี้ค่ะในปัจจุบันเองเนี่ยในเรื่องของโควิดเองทำให้ไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี new normal เกิดขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพจะเป็นเรื่องอันดับหนึ่งที่ทุกคนสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอมั่นใจมากว่าแนวโน้มในอนาคตเรื่องของ anti aging จะมาแล้วก็เชื่อว่า anti aging ตัวนี้ค่ะจะช่วยป้องกันทุกคนก่อนเกิดโรคหรือว่าแม้กระทั่งเกิดโรคแล้วก็ทำให้ความรุนแรงของโรคลดลงลดการเสื่อมของเซลล์ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ถ้าสูงอายุก็จะทำให้เป็นคนสูงอายุที่มีสุขภาพดีนะคะอย่างคนในปัจจุบันเองหรืออายุน้อยๆเองก็ดีก็จะมีในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ติดเชื้อยากขึ้นค่ะ